สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆกินส้มตำนี่ค่ะหมึกทาโกกันผมเริ่มงออีกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปย้อมผมละผมเริ่มงออีกแล้วค่ะอุ๊ยแก่แล้วเป็นนี้แหละสังขารไม่เที่ยงเลยนะฮะสังขารไม่เที่ยงเลยอันนี้กะจะไม่ไปหาร้านเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวต้องไปหาร้านนะฮะพอดีแม่เขาเกิดวันนี้ว่าเราว่าจะไม่ไปหาแล้วเชียเหมือนประมาณว่าเราก็ปวดฟันแล้วก็ไม่ค่อยสบายแต่ไปหาหมอฟันมาแล้วนะคะไปมาลุงบอกไปเถอะก็เลยไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะดีขึ้นก็คือดีขึ้นมาหน่อยนะคะฟันของเราจะไปหาหมอแก่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะเพื่อนๆ42แล้วเนาะแก่แล้ว42แล้วก็แก่แล้วชูรสใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยปลาเนี่ยอร่อยปลาเนี่ยอร่อยดีใส่ไปเยอะนิดนึงมันหอมเขาคั่วเลยมันหอมดีอ่ะเขาทำอร่อยดีนะปลาเนี่ยเราไม่เคยกินปลาไหนถูกใจเท่าปลานี้เลยแล้วเราก็ไม่ได้กินทุกยี่ห้อหรอกนะเราก็กินลองมา1 2 3 1เพิ่งลองมา4-3 ยี่ห้อเนี่ยในบรรดา4ยี่ห้อเนี่ยถูกใจหมดปลายยี่ห้อเนี่ยถูกใจก็ไม่ได้ลองหมดทุกยี่ห้อหรอกนะคะแต่ยังว่าแหละมันจะให้ปลาอย่างร้านอาหารเนี่ยยังเปิดร้านอาหารมันจะให้ร้านอาหารถูกใจคนทุกคนมันก็คงเป็นไปไม่ได้ปลาก็เหมือนกันนะคะมันจะให้ปลาถูกใจคนทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฝีปากใครก็ฝีปากคนนั้นนะคะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะว่าบางทีก็อาจจะถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งมันก็เป็นเรื่องปกติโอ้มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่าไปซีเรียสร้านอาหารเรายังทำไม่ถูกใจบางคนเขากินอร่อยบางคนเขาก็กินไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกว่าปลาร้าใครอร่อยปลาร้าใครไม่อร่อยอยู่ที่ปากเพื่อนๆเลยอยู่ที่ปากเราเนี่ยเราถ้าเราบอกว่าอร่อยแต่เพื่อนๆไม่อร่อยมันก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นก็คือชอบแบบไหนก็กลับไปแบบนั้นมันส่งกลิ่นหอมอ่ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยอ่ะ
็ดมากทำกี่ทีก็แซ่บทุกทีเพื่อนได้ดูคลิปเก็บตกไหมกินไม่ค่อยได้หรอคลิปเก็บตกตอนป่วยใหม เขาก็เลยเลิกบุญให้มันได้อย่างนี้สิเมียฉันเพื่อนนี่ผักนี่รีวิวนะให้เพื่อนๆได้ดูนะผักแล้วแช่น้ำผักเนี่ยนะแช่น้ำไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วเราก็เอามาล้างเราไม่ได้ล้างเพียวๆแล้วเรามากินนะคะไม่ใช่นะแช่น้ำชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็มาล้างอีกก่อนแช่เราก็ล้างไม่รู้กี่รอบมาเพื่อนเอานี่ค่ะส้มตำเดียวเอามือเดียวไปก่อนนะสองมือหรอกลืมใส่ปลาหมึกThank you.
ต้องกินนมก่อนนะไปแล้วค่ะจะเจอกันคลิปกินบ๊ายบาย Love you all